แบรนด์ลาลินลิปจัดใหญ่พิธีกรรมบวงสรวงปลุกเสกผลิตภัณฑ์แบรนด์ลาลินรุ่งทุกด้านผ่านทุกอุปสรรคดวงเฮงปังทุกอาชีพงานนี้สายมูห้ามพลาดค่ะสำหรับบอสใหญ่คุณนายมะเหมียวเจ้าของเพจเจ๊เหมียวสายมูที่ถือเรื่องดีพิธีกรรมบวงสรวงปลุกเสกผลิตภัณฑ์แบรนด์ลาลินลาลินลิปรุ่งทุกด้านผ่านทุกอุปสรรคดวงเฮงปังทุกอาชีพซึ่งภายในงานนั้นยังได้รับเกียรติพร้อมอาจารย์ปู่ฤาษีคัมภีร์คัมภีร์ปัญโยนางปลุกเสกสายพระเวทสายมูต่างๆนับ10ชีวิตและจากเกจิอาจารย์ชื่อดังนางปลุกเสกเพิ่มความคลั่งพร้อมยังมีดร.พงศักดิ์ตังวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานและท่านนายอำเภอเชียงยืนอาจารย์เติ้ลตะวันหมอดูเศรษฐีหมอเค้กร่วมงานถือว่าได้มีโอกาสที่ดีมากๆได้มีโอกาสได้มานำเสนอผลิตภัณฑ์สายมูซึ่งตัวเองคือเจ้าแม่สายมูมะเหมี่ยวสายมูซึ่งคุณแม่ได้เป็นผู้จัดตั้ง ตั้งชื่อให้ผู้เป็นมงคลเพราะเป็นสายมูโดยแท้อยู่ในระยะเวลา7ปีที่อยู่ในสายนี้เนื่องจากว่าตัวเองเป็นสิ่งที่ชอบมากชอบดูดวงชอบเสริมโงเฮงชอบศัลยกรรมทุกอย่างจนกระทั่งมามีวันนี้คือสร้างผลิตภัณฑ์ลาลินเป็นลิปสติกสายมูค่ะพร้อมผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ทานี่คือเข้าปลุกเสกทั้งหมดเกี่ยวกับสายมูโดยตรงเลยค่ะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้เอาน้องกันศาสนามาร่วมงานด้วยดีใจมากดีใจมากๆแล้วก็ซึ่งไม่คิดว่าน้องจะว่างแล้วก็ได้ตั้งถือว่าตั้งจิตเลยว่าขอให้น้องว่างเพราะว่าหนึ่งเลยเราก็ศรัทธาในหลวงปู่ศิลาด้วยแล้วเราติดตามผลงานของน้องมาด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราเล่นคือเรียกอะไรนะเล่นติ๊กต็อกแล้ว MV น้องตลอดอย่างเงี้ยชายปื้มพอน้องได้มานี่ถือว่าปังตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วใช่เยอะๆแบบอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์มาอะไรไว้ต้องปรึกษาอะไรนะแม่เราเดี๋ยวว่ากันในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สายมูที่เจ๊มะเหมี่ยวสายมูนะครับเราได้ทำโครงการร่วมกับพัฒมิตรโดยเฉพาะเอาสายมูที่เป็นระดับสายมูแท้ๆในภาคอีสานนี่มารวมกันเพื่อจะเป็นการนะครับประชาสัมพันธ์เข้าไปสู่ในเรื่องของการค้าใน AEC นะครับไม่ว่าจะเป็นของลาวก็ดีนะครับแล้วก็กัมพูชาก็ดีแล้วก็พื้นตลาดของไทยโดยเฉพาะผมคิดว่าวันนี้ในฐานะผมเป็นที่ปรึกษาของบริษัทนะครับแล้วก็ได้คุยกับทางประธานบริษัทคือเจมส์มะเหมี่ยวสายมูในเรื่องของการที่จะนำสินค้าเพื่อส่งออกแล้วก็เราไปดีลในเรื่องของ AEC คือในประเทศลาวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ในส่วนของอย.ของทางลาวด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้ววันนี้เราจึงได้ทางคุณมะเหมี่ยวนี่จึงมีดำริว่าเราควรจะต้องทำเรื่องเกี่ยวกับสายมูแล้วก็คือเสริมในเรื่องของเกี่ยวกับศาสนพิธีในความเชื่อโดยเฉพาะวันนี้อาจารย์คัมภีร์นะครับฤาษีคัมภีร์เนี่ยเป็นผู้มีบุคคลโดยเฉพาะคุณนายมะเหมี่ยวเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คัมภีร์หรือฤาษีคัมภีร์ฉะนั้นแล้วจึงได้จัดทำพิธีสายมูโดยเชิญพระเกจิทั้งสายพุทธสายนั่งปลุกเสกนั่นก็คือสายพระเวทนะครับในสายของฤาษีมานั่งปลุกฉะนั้นแล้วคำว่าหมู่แล้วให้สุดใครจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไหนก็ได้แต่หมู่แบบไหนทำแบบไหนซื้อแบบไหนเอาไปใช้แล้วรวยเฮงปังและสิ่งที่สำคัญคือเป็นมงคลในชีวิตฉะนั้นแล้ววันนี้ผมคิดว่าปังแน่นอนครับสมโอเคแล้วครับวันนี้ร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าเจมส์มะเหมี่ยวนี่คือเขาแบบที่สุดละในเรื่องของการบริหารธุรกิจด้วยในเรื่องของการแบบว่าศรัทธาในเกี่ยวกับสายมูอันนี้คือต้องบอกว่าเขาเป็นตัวจริงนะครับตัวจริงในสายนี้เลยแล้วพอแบบว่าคุยกันแล้วรู้สึกว่าที่มันทัชใจเรารู้สึกว่าสิ่งที่เจมส์มะเหมี่ยวทำเนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่าทำให้คนเนี่ยปังได้จริงๆครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับลิปสติกจิกซับอะไรอย่างเงี้ยครับต้องปังแน่เงี้ยคิดว่าน่าจะเวิร์คโคตรเลยครับแบบนี้เลยส่วนน้องการนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างมาร่วมงานดีใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่มะเหมี่ยวมากที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับการทัศนะนะครับได้มาร่วมพิธีสำคัญอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรนอกจากคำว่าอวยพรนะครับขออวยพรให้ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับขอให้ทุกๆผลิตภัณฑ์ที่พี่มะเหมี่ยว
คลำนะครับเฮงๆรวยๆปังๆลูกค้าเยอะๆนะครับสาธุขอบคุณค่ะคุณแม่เหมียวฝากนิดนึงค่ะค่ะในงานวันนี้นะคะเหมียวได้ตั้งใจที่จะทำปลุกเสกพิธีให้ครบทุกศาสนพิธีแล้วก็ครบแม้ทั้งวันเวลานะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากขนาดสักแล้วก็ยังสักถ้าได้ใช้ลิฟที่ปลุกเสกแล้วมีการยัดของมงคลเข้าไปในผลิตภัณฑ์บอกเลยว่าถ้าท่านได้อธิษฐานจิตเองอวยพรตัวเองเองไม่มีจิตไหนที่บริสุทธิ์เท่าจิตตัวเองฉะนั้นในวันนี้อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ลาลินค่ะให้เปิดใจแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ลาลินดูว่าปังจริงไหมเพราะว่าตัวเหมียวเองมีทั้งบทสวดแล้วก็ลองใช้แล้วซึ่งอาจารย์ให้บทสวดมาแล้วขอบอกเลยค่ะว่ามันเหมือนกับการเสริมโงเฮงเสริมเวลาที่เราเอ่ยวาจาเราจะเป็นทรัพย์วาจาเราจะเป็นมงคลนั่นคือเกิดจากปากออกจากเสียงซึ่งลิปเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่เราเจรจาทุกคนจะมองที่ปากเราฉะนั้นถ้าปากสวยทรัพย์มาปังมาค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ต้นรักฝากนิดนึงค่ะสำหรับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าโดยเฉพาะคุณมะเหมี่ยวนะครับเขาก็จะมีการเปิดคลินิกในสิ้นประมาณปลายปีนี้นะครับเกี่ยวกับความงามสายมูฉะนั้นแล้วในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราคิดว่าเรื่องคุณภาพนี่คืออันดับหนึ่งเรามีอย.ทุกตัวฉะนั้นคุณภาพมาแล้วความปังก็ต้องมาผมถึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของความมูนะครับความศรัทธาตรงนี้ผู้ที่เอาไปใช้เนี่ยผมต้องบอกว่าปังแน่นอนตรงนี้ฝากไว้ครับผมสมมติถ้าใครสนใจติดต่อจะซื้อผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ไหนสามารถซื้อได้ที่ช่องทางที่ลาลินไทยแลนด์นะคะแล้วก็ตัวแทนต่างๆทั่วประเทศเลยแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์หมอเคด้วยค่ะมีหลายช่องทางเดี๋ยววันนี้ทางทีมงานได้เตรียมช่องทางไว้แล้วค่ะท่านใดที่ดูไลฟ์สดอยู่หรือกำลังติดตามข่าวเดี๋ยวขออาจจะแปะท้ายด้วยค่ะค่ะสามารถติดต่อกลับมาได้เลยใช่ okay. วันนี้มาร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเห็นความอลังการนะครับในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ลาลินก็คงจะเป็นที่นิยมชมชอบของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับก็ขอให้ขายดีขายดีนะครับเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมาร่วมงานโดยก็คือสวัสดีทุกคนเด้อเนาะเป็นตัวแทนจากสปลาวตื่นเต้นแฮงเป็นครั้งแรกที่ลุยงานสายหมูแล้วก็ลุยงานลิปสติกครั้งแรกเลยตื่นเต้นแล้วก็จะลุยให้เต็มที่แล้วก็ฝากเนาะทางสาวลาวแล้วก็ต่างประเทศเนาะอุดหนุนสำหรับใครที่อยากลุยก็สามารถทักหาได้เลยพร้อมจับมือลุยเต็มที่